นักร้องสาวชื่อดังรำไห้ตัดเพาะทำไมต้องป่วยแบบอัปลักษณ์อีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหญิงลีศรีชุมพลโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากล่าสุดได้รับเกียรติออกรายการโต๊ะหนูแมมมีบางช่วงบางตอนเผยเรื่องราวปัญหาของสุขภาพถามว่าเรียกว่ามาตามแรงอธิษฐานและความระลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงหญิงลีเผยก็หลังจากเจอน้องก็ถามว่าน้องมีอะไรแปลกๆไหมคืออยู่ๆทำไมเราต้องมาทำงานด้วยกันน้องก็เล่าว่าน้องหันไปคุยกับเสื้อแม่ในรถบอกมาม้าผมเหนื่อยจังและหญิงก็เลยรู้สึกอยากบอกน้องว่าเดี๋ยวเรามาทำเพลงกันนะเพื่อให้แฟนแม่พึ่งฟังเพราะย้อนกลับไปตอนที่แม่พึ่งป่วยมันก็สะท้อนมาที่ตัวหญิงในวันที่หญิงป่วยมันเหมือนตัวแม่พึ่งที่เราอยู่จุดที่สูงมากเหมือนมีทุกอย่างมีความโด่งดังมีเงินมีทองแต่ทำไมเราป่วยแบบอัปลักษณ์แบบนี้ตอนนั้นหญิงไม่ได้ออกงานไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแม่พึ่งในปีที่ป่วยทุกคนสวยเหมือนนางฟ้าแต่ฉันป่วยอัปลักษณ์หน้าบวมตัวบวมขาเล็กรีบหญิงขอเกเรงานทั้งทีมีสปอนเซอร์ตัวใหญ่ต้องการหญิงพอได้ยินเรื่องที่น้องเพชรบอกว่าผมบอกเสื้อคุณแม่ว่าผมเหนื่อยจังเลยหญิงเลยบอกว่าเดี๋ยวเรามาทำเพลงด้วยกันจะเป็นยังไงจะดีไม่ดีอย่างน้อยเราก็ทำกันก่อนจะได้ดีต่อใจกับทุกคนหญิงเชื่อว่าน้องเพชรแฟนๆยังรักและเอ็นดูมันที่หญิงเอ็นดูน้องอยากให้น้องมีอนาคตที่ดีมีพัฒนาการน้องมีดีอยู่แล้วแต่มันเหมือนยังไม่ออกมาขายเหมือนบารมีของแม่พึ่งยังมีอยู่แต่ว่าแฟนๆยังไม่เห็นน้องอาจจะอ่อนประสบการณ์เมื่อหลายสิบปีก่อนตอนนี้น้องขยันหาประสบการณ์ทั้งจัดรายการวิทยุน้องก็ทำออกมาได้ดีไปเจอกันตามงานหลังเวทีน้องก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี